ไม่เป็นการเสียเวลาขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงินโลตัสภูมิพันธ์ม่วงออกเปิดตัวมาก่อนครับสำหรับนักสู้ชนกลุ่มน้อยครับจากชายแดนตากโลตัสภูมิพันธ์ม่วงครับวันนั้นนี่ต่อยเป็นมวยรอบครับ22ปีครับวันนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าชิงชนะเลิศครับแบบครบ3ยกด้วยกันนะกูโลตัสภูมิพันธ์ม่วงครับนักชกจากที่ราบสูงหลังย่าโมมุมนั้นมุมแดงเบิกบานลูกเมืองเพชรรายนี้ครับหมัดเด็ดเมืองย่าโมนครราชสีมาเบิกบานลูกเมืองเพชรเอาละครับและนี่คือเบิกบานลูกเมืองเพชรหลานย่าโมอีสานเจอเหนือครับคู่นี้เจอกับเด็กจากจังหวัดตากนั่นเองนะครับนี่ครับซ้ายมือครับมุมแดงครับจากโคราชเบิกบานขวามือครับมุมน้ำเงินโลตัสจากตากยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับคู่นี้วันนั้นนี่เป็นคู่ชิงมวยรอบประจำสัปดาห์ครับแข้งซ้ายครับโลตัสโอ้ดีดแข้งหน้าได้ดีครับซ้ายหน้าดูเหมือนว่าคล่องแคล่วปาดเปลี่ยวกว่านะครับโลตัสพุ่มพันม่วงความเก่าได้อยู่ที่เบิกบานครับกางเกงแดงโอ้ยหมัดก็ติดบังอยู่ครับโลตัสเสียบเข่าครับเบิกบานแหมในอดีตนี้ถือว่าเป็นมวยเข่าอันตรายคนเลยครับจากโคราชครับเบิกบานลูกเมืองเพชรนี่แหละจะคอยรบกวนครับเอาเจอแข้งของโลตัสโอ้ฮุกซ้ายดีครับต่อมาแบบคนละทีคนละคำเลยครับแผ่ไฟสำคัญก็ต้องเน้นหน่อยล็อกในตีแล้วตีดูจะเป็นเบิกบานครับที่ตีได้น้ำได้เนื้อกว่าครับโอ้ยเริ่มดีแล้วครับเข่าของเบิกบานครับโลตัสอย่านิ่งครับโอ้ยโดนมาซ้ายอีกแข้งแรกกับหมัดเบิกบานนี่ก็รอจังหวะ2แล้วครับรอให้โลตัสเข้ามาอยู่ใกล้ๆก็มีแข้งสกัดตลอดกินจิ้มยับแล้วก็หวดล่างครับเบิกบานแต่ยังจะเกิดต้องครับเอาแข้งซ้ายไปครับโลตัสรอบชิงนะครับอย่างว่าครับไม่มีใครอยากพลาดครับอาจจะต้องละเอียดครับปวดแข้งหลุดไปครับโดนสิครับแบบนี้ครับโลตัสต้องระวังครับบางชิงเดินเบียดเข้าไปนะครับมีแข้งซ้ายแลกกัดแข้งครับอ่ะยังหาจังหวะหาเหลี่ยมครับแข้งซ้ายหน้าเนี่ยครับติดดีครับโรตัสโอ้ยบัดขวาไม่โดนชิงจังหวะกันเลยครับคู่นี้อยู่ที่ใครจับเป้าได้ก่อนครับผ่านยกแรกนี่ครับเบิกบานครับจากโคราชครับส่วนนี้โรตัสครับจากตากภาพช้าครับบวกหมัดกันครับโดนทั้งคู่ครับฮุกซ้ายลำตัวนะครับลูกนี้เบิกบานโลตัสมีฮุกซ้ายเข่ามาครับคู่นี้ดูแล้วน่าจะต้องชิงจังหวะกันเลยครับกรรมการเลิกก็บอกมวย3ยกครับต้องเดินบุกเดินเข้าหากันหน่อยครับออกอาวุธเยอะเบิกบานได้จานเดินเลยครับ
โอ้โหดักแทงเน้นๆครับ2แข้งนะครับโลตัสหัวคนละแข้งครับอ้าวมีหมัดด้วยครับโอ้เบิกบานเดินเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5นี่โลตัสแกดักเตะเลยครับต้องดูว่าคู่นี้ใครเข้าทางใครครับใครจะติดกับดักใครเบิกบานตอนนี้เดินเบียดเข้าหาครับก็ดูแล้วได้ลอยกว่านิดๆครับโลตัสที่มีแข้งซ้ายโต้มาจะชวนทะเลาะวงในครับจับตีได้ตีเลยต่างคนต่างตีต่างคนต่างเน็บครับโอ้โหลูกนี้บิดมาตีวงในเนี่ยดูเบิกบานจะทำได้ดีกว่าครับแต่วงนอกนี่ยังมีแข้งอยู่โอ้ยข่าวลูกนี้ครับโอ้โหบินตีอีกโอ้ชุดนี้นี่โอ้โหเห็นชัดเลยครับโอ้ยหมัดแรกกับเขาแม่ดูเหมือนว่าออกอาวุธได้เร็วกว่านะครับโดตัสพุ่มพันม่วงโอ้แต่พอวงในเนี่ยครับมันเป็นทางของเบิกบานครับคือจับติดก็อ่วมเลยครับแต่ว่ากว่าจะตัดจะจับติดได้มันก็โดนไปเยอะชอบแบบไหนครับนอกกับในครับอ่ะมีแข้งมาเรื่อยๆครับโลตัสอกแข้งมาอีกครับเอาเบิกบานสวนคืนต่างฝันว่าเอ้ายังไงครับอดนิ่งแปลกๆครับโลตัสโอ้โหเข่าครับเต็มหน้าท้องเลยครับเริ่มจะกดดันมากขึ้นเลยครับเบิกบานโอ้โหโลตัสแข้งยังมีอยู่ไหมครับโอ้อ้าวยังไงครับยังไงโอเตลูกนี้รุดโอ้โหยืนเหมือนขาหลักไม่ดีครับโลตัสโอ้ขาซ้ายหน้าอาจจะมีปัญหาเลยครับขาซ้ายหน้าโดนโจมตีแล้วครับย่อครับไม่ได้ถอนสายบัวนะครับนี่เจ็บนะครับเตะไปที่ข้อพับตลอดโอ้ยกัดฟันแล้วครับโลตัสโอ้ช่วงนี้ลดราคาให้เบิกบานแล้วครับโอ้โหที่มุมนี้ลูกเด็กเล็กแดงเต็มไปหมดเลยครับมุมของเบิกบานยับซ้ายครับนำไปโอ้มีปัญหาแล้วครับตอนนี้โลตัสเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขด้วยตัวเองครับโอ้ขาซ้ายมีปัญหาแล้วครับโลตัสครับเบิกบานก็เห็นนะครับเน้นโจมตีที่บริเวณขาซ้ายแล้วดูเนี่ยครับปูดเลยครับโดนสะสมมาแล้วครับดูภาพช้าแหมแรกๆยังคึกคักนะครับโลตัสคุมพันม่วงนี่ครับมีจังหวะอัปคัทด้วยครับนี่ครับจังหวะโดนโจมตีท่อนขาซ้ายดูครับมีอาการเลยครับดูกระเตะย้ำๆอยู่ที่เดิมครับอ่ะยกที่3ยกตัดสินครับโอโลตัสขยับเป็นฝ่ายเดินบ้างครับต้องเดินครับสถานการณ์บีบให้ต้องเดินแล้วขณะที่เบิกบานกันเน้นโจมตีขาซ้ายของโลตัสนั่นแหละครับภาษามวยก็บอกยางจะแตกเอาหรือเปล่าครับโลตัสเกาะในครับเกาะในตีต้องเดินเร็วแล้วก็ประชิดวงในเลยครับโลตัสแบบนี้ครับถึงจะเข้าเกมตัวเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตีง่ายๆครับเบิกบานนี่ก็เก๋าอยู่แล้วโอ้โหแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับรัดกลายเป็นเบิกบานชิงตีได้เหมือนกันครับโอ้โหวงในครับเต็มรูปแบบแล้วครับสงครามวงในรวบครับรวบเลยตอนนี้เบิกบานมากันต่อครับว่ากันต่อโอ้โหแล้วก็ย้ำไปที่แผลเดิมอีกแล้วเบิกบานมีขยักเลยครับโลตัสโอ้โอ้ยโอ้ยยังไง
หายไปครึ่งยกนึกว่าลืมเลยครับยังไม่ลืมยังจำได้ครับแหมเบิกบานอีกแล้วเอาโลตัสโอ้โหถ้าอยู่ระยะนี้ก็โดนเรื่อยๆเลยครับโลตัสครับต้องสลับการหรือไม่ก็ต้องเข้าให้ประชิดกว่านี้ครับโลตัสเล็งอยู่แล้วครับเบิกบานโอ้ไปลุ้นวงในดีกว่าครับโลตัสครับยืนห่างแบบนี้เจ็บครับเจ็บตัวแน่นอนแหมไปสามห้องน้ำที่ค่ายเป็นยังไงครับถ้าเป็นนั่งยองนี่พวกนี้ลำบากหน่อยโอ้ขาดูขาหลักยืนไม่ค่อยอยู่แล้วครับโลตัสโอ้พยายามเก็บอาการอยู่ครับโอ้เบิกบานเลือกเลยครับโอ้เจาะเฉาะไปเรื่อยๆครับแข้งขวาของเบิกบานอัปคัตโอ้โหห่างครับโอ้จิ้มยาโอ้แหมโอ้กระโดดต่อยซะเลยครับช่วงสุดท้ายแล้วครับโลตัสโอ้เดินเข้าไปนิดทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหเบิกบานถอยนิ่งๆเลยครับขยับเบิกบานก็ผ่อนเกมแล้วล่ะครับไม่อยากทำแล้วครับเพราะว่าไตเอาโลตัสที่เจ็บไปหลายทีโอ้หมดยกเลยครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับช่วงต้นยกนี่โอ้โหเดินลุยเข้าใส่เลยครับสำหรับโลตัสครับแต่หลังจากนั้นครับนี่ครับพอจำแผลเดิมได้เบิกบานแกก็เล่นงานตรงนั้นนะครับทีละก็ออกมาคุมแล้วโอ้โหมีโดดต่อยครับใครจะเป็นผู้ชนะในสายบีผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยนะครับและผู้ชนะในศึกไปรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเอ็ดแมนทัวร์นาเมนต์พิกัด127ปอนด์สายบีได้แก่ The winner goes to Red แล้วก็เป็นเบิกบานลูกเมืองเพชรครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับโอ้นี่แหมเตะซะโลตัสนี่ขากระเพกไปเลยครับ